อัปเดตแผนการเทรดทองคำและคู่เงินประจำวันที่6 6 8วิยิา,ายนครับก่อนไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีพอร์ตเทรด forex แล้วก็ยังไม่มีพอร์ตเทรดทองคำนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกได้ที่ใต้คลิปนะครับคลิกที่ปุ่ม description ได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข,ข้ามาแล้วนะครับจะมีลิงก์นะครับให้สมัคร เปิดบัญชีเทรดนะครับมีวิธีการสอนด้วยนะครับว่าเปิดอย่างไรเอาเงินเข้าอย่างไรถอนเงินอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการคำนวณพื้นฐานด้วยสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับคำนวณเรื่องของ money management การบริหารเงินทุนนะครับก่อนที่จะเทรดนะครับใครสนใจอยากจะเปิดบัญชีก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนเพื่อเปิดบัญชีแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้ากลุ่มล่าขุมทรัพย์นะครับจะมีอัปเดตข่าวสารให้ในกลุ่มไลน์นั้นนะครับเอาละครับทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการทำโลใหม่เรียบร้้้ยแลนะครรัับจิงงๆเาทโตต่ วันที่21บมิถุนายนนะครับโลเขาคือ1919นะครับแต่ว่าวันนั้นอะปิดแบบทิ้งไส้นะครับไปปิดที่1932ก็ถือว่าแข็งแรงพอสมควรครับแต่ว่าวันถัดมาก็คือวันที่22ครับทำโลใหม่จนได้นะฮะก็คือปิดต่ำเลยแสดงว่าเทรน์แนวโน้มของทองคำตอนนี้นะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นขาลงอยู่ตั้งแต่ทำรายการ ep แรกจนถึงตอนนี้นะครับยังเป็นขาลงชัดเจนครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีแท่งเขียวดีกลับขึ้นมา เห็นไหมครับโซนนี้นี่เขาเรียกว่าโซนเซลล์นะครับโซนประมาณตั้งแต่พันเก้าร้อยสามสิบถึงพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับโซนเซลล์เซลล์ปุ๊บร่วงปับ๊บแต่ว่าเวลาราคามาถึงเราก็ยังเซื้อไม่ได้อยู่ดีเนาะเหมือนที่เพื่อนๆได้ดูรายการมาต่อนเนื่องนะครับสิ่งที่ผมย้ําก็คือต้องรอไพร์ชันซะกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอโซอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไทนะม,ม์เฟรมเล็กนะว่ามีไพร์ชันหรือเปล่านะครับส่วนไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้โลว์ไฮล่าสุดนะครับขออัปเดตเลยนะอยู่ที่โซนประมาณ1,968นะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นจุดที่ราคาไม่ควรผ่านถ้ายังอยากลงต่ออยู่ถ้าผ่านโซนนี้ไปได้อาจจะเข้าช่วงไซเวครับถ้าผ่านตรงนี้ปุ๊บจะกลายเป็นไซเวนะไซเวก็คือจะไม่ลงต่อแล้วอาจจะไม่หลุดโลแล้วอาจจะไซเวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาเทรนขาลงนะครับโซน1968นะต้องห้ามผ่านครับทีนี้เราไปดูทา์เฟรม1ชั่วโมงกันนะครับจะเห็นว่าผมตีโซนไวเนาะ เป็นโซนเซล์นะครับของสัปดาห์นี้โซนแรกเลยก็คือโซน1930ถึงประมาณ1940นะครับนี่คือโซนแรกเราจะสังเกตเห็นว่าวันสุกเนี่ยราคามีการดันตัวเองขึ้นมามี d ดเวอร์เจนต์นะขึ้นย่อยแล้วก็ทำทรงขึ้นพักทะลุแล้วก็พักแล้วก็ทะลุพอมาถึงโซนเซลล์ปุ๊บมีแท่งรีเจคชั่นนะครับไม่อยากให้ขึ้นต่อนะครับแล้วก็แท่งถัดมาก็เป็น b bearish e n g u l f i n g เกิดตรงนี้ปุ๊บจริงๆเราต้องเซลล์แล้วนะครับเซลล์ไปหนึไม้ ในกลุ่มสมาชิกเราก็มีการเซลล์บ้างนะครับตรงนี้ที่โซนประมาณ1น3 2 1 9 3, 3้นกะครับก็มีสมาชิกเซลล์ทันนะแต่ส่วนตัวผมเองเซล์ไม่ทันนะผมมีไม้แรกที่ประมาณ1926นะครับแล้วราคาเขาก็ทิ้งตัวลงมาที่ประมาณ19 17แล้วก็เริ่มเด้งนะครับนี่ก็เป็นจุดเซลลแรกนะครับตามสัญญาณเลยเข้าโซนปุ๊บมีพลัชั่นปุ๊บก็เริ่มเซลได้นะครับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกสามารถนําแผนที่ผมวิเคราะห์นะครับไปปรับใช้ได้นะในหน้าง,งานจริงนะครับทีนี้มาดู จังหวะในวิกนี้ครับถ้าราคาเขาเนี่ยดันขึ้นมาโซนนี้นะจริงๆมันมีการกลับตัวเนาะมันเลยมีโอกาสที่จะถูกดันขึ้นมาสูงนะครับมีโอกาสจะถูกดันขึ้นมาในโซนเซลเดิมที่ประมาณ1930-1940นะครับถ้าขึ้นมาโซนเดิมตรงนี้เนี่ยตัว price pattern ของทองคำนะครับอาจจะมีการสร้าง pattern เป็น double top นะถ้าสมมุติว่าชนแนวต้านนะครับแนวต้านขึ้นย่อยของตัวทองคำเนี่ยที่โซนประมาณ1937นะครับถ้าชนโซนนี้ แล้วเริ่มมีไพร์ชั่นกับตัวเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับสมมุตินะตรงนี้เราจะสามารถเซลล์หนึ่งได้นะครับแล้วก็ถือรันกําไรลงมาจริงๆกําไรก็อย่างที่ผมย้ําบ่อยนะครับสเหรียญห้าเหรียญนะครับเ็นได้เล่นระยะสั้นนะครับแล้วก็มารอตัวแพทเทิร์นของราคาทํารูปแบบใหม่แล้วก็หาจังหวะเล่นใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นโซนเซลล์ได้เหมือนกันโซนประมาณหนึ่งเก้าสมมุตินะครับถ้าเขาทะลุขึ้นมาสมมุตินะทำชูตติ้งสตาร์ปุ๊บแล้วทะลุขึ้นมา สิ่งที่เราควรทําในจังหวะถัดไปนะครับเราเซลล์ไปแล้วไม้แรกเราจะแก้ไม้เนี่ยเราต้องรอใ้เขาเข้าโซนที่2ซะก่อนนะครับโซนที่2ก็ตั้งแต่โซนประมาณ1957นะครับถ้าเขาไปเสียทรงนะโซนนี้1957มีการทำ Double top หรือว่ามีฟอร์บ c กอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมี Price ่ักับตัวนะครับเราจะเริ่มเซลล์ไม้2ตรงนี้ถือลงมาถึงไม้แรกตรงนี้เราสามารถปิดออเดอร์ทำกำไรได้เลย นะครับกำไรไม้สองจะ cover ขาดทุนไม้หนึ่งนั่นเองไม้หนึ่งจะเท่าทุนไม้สองกำไรแล้วก็ปิดกำไรได้เหมือนกันนะครับนี่กรณีที่ราคาเขาทะลุโซน1937ขึ้นไปได้นะครับเราจะหาจุดเซลล์ต่อด้านบนทันทีทีนี้มันจะมีอีกแผนหนึ่งก็คือถ้าราคาไม่ไปต่อแล้วเราจะทำยังไงต่อดีใช่ไหมเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทำาโลต่ำสุดที่ประมาณ1,909นะครับถ้าสมมติว่าวันจันเปิดมามันปวนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ไซเวทแถวนี้แล้วก็ล่วงต่อนะครับ ลวงต่อแล้วบังเอิญว่าหลุดโลลงมาด้วยแบบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เซลลเลยนะครับเพราะว่าราคามันสร้างโลใหม่ต่ําลงไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราจะทําก็คือรอให้มีสัญญาณการกลับตัวนะครับหรือว่าอาจจะมีเดเวอร์เจนเหมือนโซนนี้ถ้ามีเดเวอร์เจนเหมือนโซนนี้เนี่ยเราอาจจะได้บ่ายกลับขึ้นไปเพื่อไปเซลล์โซนบนต่อนั่นเองครับคือแผนนี้มันจะดูซับซ้อนไปหน่อยนะครับต้องอธิบายกันพอสมควรเลยนะถึงจะ ได้เล่นนะครับในหน้าบ่ายนะเพราะว่ามันต้องรอไดเวอร์เบิลต้องรอสัญญาณพอสมควรครับเหมือนรอบก่อนหน้าน,นี้ก็มีไดเวอร์เบิลโซนินะครับจริงๆก็มีสมาชิกนะครับในกลุ่มฟอลเร็ตของเราเนี่ยที่บายทันด้วยจริงๆผมบายไม่ทันด้วยนะตรงนี้ผมตั้งไว้ประมาณ11 12นะครับไม่ได้สั่งพิซซ่านะตั้งไว้โซน11 12มันลงมาแค่13นะครับ19 13ตรงนี้ก็เลยไม่แมท <c oughs> <lay it noise> นะตั้งออเดอร์ไว้ไม่แมทนะราคาก็ดีดกลับขึ้นไปก็เลยเสียดายตรงนี้เหมือนกันไม่ได้นะครับก็มาได้านนนบแท้ะ เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นหน้าบ่าย,ย่ยต้องมีประสบการณ์ในการดูไพร์แพทเทิร์นแล้วก็ดูอินดี้นะครับสังเกตการกลับตัวด้วยนะเราถึงจะมีโอกาสจะได้บายกลับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังมองไม่ออกนะครับก็แนะนําว่าถ้าเขาหลุดโลที่1 9 0 9ลงมาก็แค่รอครับรอให้เขากลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนด์แล้วก็เข้าสู่โซนเซลล์นะครับโซนเซลล์ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน1937นระครับไล่มาเลยตั้งแต่9 3 0าส3 7นถึงเกนี่จะเป็นโซนเซลล์แรกถ้าสมมติว่าราคาเขาหลุดโลล1909งมา ก็เป็นการอัปเดตแผนทองคำนะครับก็ยังมองหน้าเซลลเป็นหลักถ้าเข้าโซนเลยก็สามารถหาไพร์ชั่นแล้วก็เซลล์ต่อได้แต่ว่าถ้ายังไม่เข้าโซนนะครับมีการสร้างโลใหม่เราก็จะมาอัปเดตกันช่วงกลางสัปดาห์นะครับเราจะเปลี่ยนโซนเซลลงมาให้นะครับถัดไปครับเดี๋ยวไปดูคู่เงินกันต่อนะครับคู่เงินจะเป็น EUR USD นะครับตัวแรกตัวนี้แผนที่วางไว้ให้ก็คือถ้าราคาขึ้นมาโซนบนนะก็เราจะสามารถเซลล์ได้นะครับแต่ว่ามันมาไม่ถึง โซนบนที่ผมตีไว้ก็คือตั้งแต่1.10452ครับแต่ว่าเขามาไม่ถึงพอมาไม่ถึงเสร็จปุ๊บราคาลงมาโซนบายนะครับตรงนี้โซนล่างคือโซนบายแต่ว่าทะลุหลุดกรอบลงมาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจริงๆถ้ามาถึงโซนบายเราสามารถบายได้ถ้ามีพราชั่นกับตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า1ชั่วโมงเขามีหรือเปล่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีครับพฤิตัสไม่มีสุกไม่มีนะครับก็ราคาไหลลงมาเลยแบบนี้เราจะไม่ได้บายเมื่อราคาเข้าโซนนะครับชัดเจนนะ มันไม่มีพลาชันนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าอยากให้รอพลาชั่นก่อนถ้าไม่เกิดพลาชันมีโอกาสที่เราจะแพ้ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้มาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะเทรดยังไงนะเนื่องจากว่าเขามีการหลุดโลนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าฟอร์เบนนิวไฮเสร็จปุ๊บยืนไม่ได้ทิ้งกลับลงมาแล้วก็หลุดไฮโลก่อนหน้านะครับแผนการเทรดของตัว usd ก็คือต้องเปลี่ยนโซนโซนนี้เราไม่ใช้แล้วเพราะว่าราคาอาจจะไปไม่ถึงเราจะขยับมาใช้โซนนี้แทนนะครับนี่คือโซนเซล ถ้าราคาวิ่งขึ้นมาถึงโซนประมาณ1-09-854แล้วก็1-10-135นะครับโซนนี้นี่คือโซน2โซนนี้นะถ้ามาถึงแล้วมีไพร์ชั่นกับตัวนะครับในทางเฟรมหชั่วโมงเราจะสามารถเซลลงมาได้แต่ถ้าไม่เด้งกลับขึ้นมาเลยเขาลงต่อเลยนะครับเราจะยังไม่ทำอะไรนะครับเราจะรออัปเดตแผนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับว่าเราควรจะบายกลับมาโซนไหนดีนะครับต้องดูภาพให้ชัดเจนซะก่อนนะถัดไปนะครับจะเป็น ตัว GBP USD ครับตัวนี้น่าจะได้เซลล์เพราะว่ามันมีพรายชันกับตัวที่แนวต้านพอดีครับแนวต้านก็คือ1.28479นะครับก็ตีไป1.28500แล้วกันนะครับนี่คือแนวต้านมันพฤิหัดเนี่ยเขาขึ้นมาถึงแนวต้านด้วยแผนก็คือถ้าถึงแนวต้านก็เซลได้ใช่ไหมถ้ามีพราชันกับตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยชัดเจนครับราคาวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านนะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่วงขาวนะครับช่วงเวลา18นาฬิกาของวันพฤหัสน,นะครับมาถึงแนวต้านแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยเป็น3แท่งรวมกันก็เป็นทรีแบ็กขาวนะครับเป็นอีกาสาตัวนะจุดเซลล์ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเฮ้ยมันลงมาขนาดนี้แล้วจะเซลดีไหมเนี่ยห่างกันพันจุดนะซับรอดไม่เซลล์ก็ได้เราก็ต้องปล่อยไปนะครับมันไม่สามารถเล่นได้ทุกจังหวะอยู่แล้วทีนี้สัปดาห์นี้นะครับตัว g p u s d เนี่ยราคาก็ลงมาใกล้ๆถึงโซนบ่ายละเพราะฉะนั้นถ้าวันจันทร์อังคารพุธ นะครับถ้ามีการกลับตัวในช่วงโซนบายที่ผมให้ไว้นะครับตั้งแต่1.268 1.2จนถึง1.26361นะครับถ้าลงมาแตะปุ๊บมีไพร์ชั่นกลับตัวเราสามารถบายกลับขึ้นไปได้แต่เราไม่ได้จะถือไปถึงแนวต้านนะเราแค่บายในจังหวะไพร์ชั่นกลับตัวนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ตอนที่ราคามันวิ่งกลับขึ้นไป300ถึง500จุดนะครับเล่นสั้นนะตอนนี้ก็ต้องรอบายนะครับน่าจะมีจังหวะให้บายในสัปดาห์นี้นะครับมันจะถึงโซนอยู่แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยถัดไปนนะครับับเป็ตว u j นะครับ USD JPY ตัวนี้ก็ราคาขึ้นต่อเนื่องเลยไม่ได้ลงมาให้เราบายนะครับตัวนี้เราจะยังไม่มีจังหวะในการเล่นนะแนวต้านเขาก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว uj เนี่ยในสัปดาห์นี้อาจจะต้องรอครับรอให้ราคากลับลงมาโซนบายแต่โซนบายเราจะถูกยกขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามันสร้างกรอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโซนบายใหม่ของเราจะอยู่ที่โซนประมาณ 1.4225 8นะครับถึง1.4124ถ้าราคาวนกลับเข้ามาโซนบายนะครับแล้วมีไพร์ชั่นกับตัวในทางเฟรม1ชั่วโมงเราสามารถบายได้นะครับแล้วก็เทรดทำกำไรระยะสั้นครับตัวถัดไปครับจะเป็นตัว USDCAD ครับตัวนี้ก็หลุดโลอีกแล้วหลุดโลใหม่เรียบร้อยนะครับวันพฤหัสีุะแล้วก็เด้งขึ้นมาให้เราได้หาจุดเซลล์กันนะครับ USDCAD ตรงนี้น่าจะได้เซลล์ในวิคนี้นะครับถ้าราคามาเข้าโซนนะโซนประมาณ1.32367นะครับแต่ว่าไม่เกิน1.32690นะตอนนี้ราคาก็พยายามไต่ขึ้นมานะครับแต่เริ่มเริ่มมีอฟอ์เบให้เห็นแล้ว1ชั่วโมงเห็นไหมนิวไฮเสร็จยืนไม่ได้นะครับเจอบิ๊กแบล็คล้วก็เด้งแล้วก็หลงนะครับ ชุดนี้เนี่ยเราสามารถเซล์ไม้แรกได้นะในโซนนี้นะครับเพราะว่าราคามีการกลับตัวให้เห็นแล้วมันไม่เข้าโซนเซลลเนาะแต่ว่ามันมากับตัวตรงที่ราคาก่อนจะถึงโซนเซลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเปิดไม้แรกได้นะส่วนไม้2นะครับถ้าสมมติว่าราคาเขาเด้งขึ้นไปต่อถ้าสมมุติว่าเขาพักตัวแค่นี้แล้วเขากลับตัวขึ้นไปต่อแบบนี้ไม้2เราจะเปิดก็ต่อเมื่อมีพลเรือนกลับตัวในโซนเซลด้านบนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่ไปแล้วนะครับเปิดไปแล้วก็ ปิดทำกำไรได้เลยนะครับลงมาถึงโลเดิมก็ประมาณ366จุดนะตัวนี้ก็เทรดง่ายนะครับเพราะว่าเทรนชัดเจนตัวถัดไปนะครับจะเป็น USDCHF ครับตัวนี้เป็นไซด์เวนนะครับสำหรับตัว USDCHF ขึ้นมาถึงโซนเซลล์ด้วยลงไปถึงโซนบายด้วยโซนบายที่ให้ก็คือวันพฤหัสนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงโซนเซลล์ในวันศุกร์นะใครได้เฝ้าต,ตรงนี้นะน่าจะได้เทรดทั้ง2หน้าเลยนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูจังหวะเทรดกันที่1ชั่วโมงครับ นี่ครับราคาลงมาถึงโซน buy ในวันพฤหัสนะครับตรงนี้เป็น divergence แล้วก็มีไพร c e ชั่นกลับตัวนะครับเป็นอันนี้เป็นแท่งขาวนะมองข้ามไม่ได้เลยนะฮะมันไม่ค่อยมีนัยยะนะครับมันไม่สามารถอ่านอะไรได้ก็มา buy นะครับที่โซนประมาณ0.89400นะครับเนี่ยก็ขึ้นมาทำกำไรได้นะครับ300ถึง500จุดนะทีนี้วันศุกร์ราคาก็เข้าโซนเซลล์ครับมาโซนเซลล์เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวต้านเขาเนี่ยอยู่ที่0.90016ราคาชนไม่ผ่าน ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็เจอเนี่ย t back ขาวแดง3แท่งเป็นอีกา3ตัวนะครับจุดเซลล์อยู่ตรงนี้เลยถ้าสมมติได้เซลล์นะครับก็น่าจะ300จุดอยู่นะลงมาเนี่ยโอ้โหสามดบ้าจุดครับก็เป็นจุดทำกำไรของเรานะครับนี่เล่นตามプライเชั่นง่ายๆเลยนะสำหรับตัว usdcf นะครับตอนนี้แผนของเขาในสัปดาห์นี้ก็คือถ้ายัางวนเวียนอยู่ในโซนเซลล์ถ้าสมมติว่าราคาดีกลับขึ้นมานะแล้วมีプライเชั่นอีกเนี่ยสมมติเป็น shooting star แลวกัน มันวาดง่ายถ้ามี Shooting Star นะครับ p r e ิชั t นเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะผ่านแนวต้านเราสามารถเซลลโซนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทํากําไรเหมือนเดิมครับลงมาที่กรอบล่างแต่ถ้าเขาไปไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเขาหลุดโลลงมาเนี่ยเด้งลงต่อเนี่ยเราสามารถหาจุดบายได้ในโซนล่างนะครับเพราะว่าทำ Family เราจะเห็นว่าเขาเป็น s i d e w a y ์นั่นเองครับตัวถัดไปครับเป็น AUD USD ครับตัวนี้หลุดโซนนะครับโซนบายที่ให้ไว คาดว่าน่าจะไม่มีพลายชั่นด้วยถ้าหลุดแรงขนาดนี้ใช่ไหมลากลงมาแล้วภาพรวมก็คือไซด์เวย์ครับอย่างที่บอกเวลาราคาเบรกโลว์ไฮก่อนหน้าได้นะครับมันมักจะทำไซด์เวย์ก่อนเสมอก่อนที่จะกลับตัวเป็นเทรนด์แต่ตอนนี้ตัว AUDUSD เนี่ยถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ผมอยากจะโฟกัสหน้าบนะ่ายถ้าลงมาถึงโซนให้บ่ายนะหน้าบ่ายของเขาเนี่ยไม่รู้จะถึงด้าล่างไหมนะตีไว้ยอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าลงมาลึกถึงประมาณ0.65630เนี่ยแล้วมีพล็อคชั่นกลับตัวนะครับในโซนนี้มีโอกาสที่ราคาจะดีกลับเพราะว่าโซนนี้มันเป็น d ดเวอเ e นซ์คลื่นใหญ่นะเด้งขึ้นย่อมาปุ๊บก,ก็ต้องมีการดีดกลับขึ้นไปครับแต่การดีดกลับขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะผ่านแนวต้านได้ไหมเพราะว่าหลังจากที่มันเบรกล์ไฮอย่างที่เราให้ฟังมันมักจะทำไซเวก่อนน,นั่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รอหน้าบ่ายนะครับถ้าราคาลงมาส่วนหน้าเซลก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ผมปรับให้นะฮะหน้าเซลนะ ถ้าราคามันวนกลับขึ้นมานะครับผมให้แนวนี้เลยแนวสูงเลยนะถ้าราคาวนกลับขึ้นมาตั้งแต่โซนประมาณ0.67956ถึง0.68964นะครับถ้ามันวกกลับขึ้นมาโซนนี้มีโอกาสที่ราคาจะเกิดพลาชันแล้วก็กลับตัวลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเด้งขึ้นมารอเซลล์แต่ถ้าลงไหลลงเลยครับข้างล่างรอบ,บ่ายนะครับถัดไปครับ NZD USD ตัวนี้ก็ภาพรวมก็เป็นไซด์เวย์เนาะในทมเฟรมเดย์นะครับราคาก็ไปไม่ถึงโซนเซล์นะครับนี่ให้โซนเซลล์ไว้วันพุิหัติมันขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ลงมาในโซนบายนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้มันบายได้ไหมนะเพราะว่าลงมาถึงโซนบายแล้วเริ่มมีการทิ้งไส้ในทมเฟรมเดย์เนาะมาดูเลยนะโอเคอ่าน่าสนใจครับจังหวะนี้นะครับ มันมีการทำแท่งเขียวต่อเนื่องกันสีแท่งเลยแล้วก็เป็นบิ๊กไวท์ในแท่งสุดท้ายนะครับแล้วล่าสุดพักตัวอยู่ด้วยถือว่าเป็นการพักโซนบนมีโอกาสที่จะดิวไฮกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ถือเป็นพราชั่นได้นะครับสามารถเล่นหน้าบ่ายได้แล้วก็วางซอบล้อไปที่0.61173นะครับนี่คือโลของเขานะ0.61173แล้วก็ดรอปลงไปเป็น0.61150ก็ได้นะครับหลบไปสัก20จุดหลบสเปรดนะครับตัวนี้น่าสนใจครับมีโอกาสที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับ TP มองที่0.61752ได้นะครับมันเป็นจุดโ o w ว์โเดิมในอดีตนั่นเองครับน่าจะเด้งกลับขึ้นมาได้ก่อนที่จะลงต่อนะเออตัวนี้ก็ใช้ได้ครับมีจังหวะให้ได้เล่นถัดไปครับ EURGBP ครับตัวนี้ชนแนวต้านชนโซนเซลล์นะครับน่าจะได้เซลล์กันเนาะ EURGBP เนี่ยเข้าโซนเซลล์ครับที่ตีกรอบไว้เลยเันพฤติกรรม วันศุกรนะครับร่วง2วันติดเลยเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งแล้วก็จุดในการเซล,ล์กันนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงแน่นอนพอเข้าโซนปุ๊บสิ่งที่ต้องรอก็คือ price action ครับนี่ครับเข้าโซนเซลลมาเราจะเห็นนะสองแท่งนี้ครับเป็นแท่งกับตัวแบบ A shape เกิดก่อนข่าวนะครับใครที่ไม่ชอบชนข่าวตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เทรดนะครับเราจะไม่ได้เทรดหลังข่าวเพราะว่าแท่งข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเขา ปฏิเสธการขึ้นนะฮะปฏิเสธการลงเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับตัว A shape ต่อเลยแล้วก็เจอ t r e back c าวนะฮะจังหวัดเทรดก็อยู่โซนนี้เลยนะครับโซน0.86000นะครับถึงประมาณ0.86200นะครับโซนนี้คือโซนเทรดการเปิดหน้าเซลได้เปิดไม้แรกครับเพราะว่าราคาไม่ไปต่อนะก็ไลลงตามคาดเพราะว่ามาถึงโซนเซลนะใครที่เทรดตรงนี้ไปก็น่าจะได้กำไรไปนะครับกำไรจะอยู่ที่ประมาณผมเอาต่ำสุดเลยกันอะ ประมาณ400ถึง500จุดนะครับทีนี้สัปดาห์นี้มาดูกันจะยังไงต่อเดี๋ยวผมปรับมาที่ทำฟรมเดย์นะครับเนื่องจากราคาลงมาโซนล่างแล้วเริ่มดึงกลับถ้าสมมุติว่าวิกนี้นะครับราคาเด้งขึ้นมาที่โซนเซล์เดิมโซนประมาณ0.85 970ถึง0.86 390นะครับถ้าเด้งกลับมาโซนเดิมนะแล้วมีพราชันกับตัวครับมีโอกาสที่ราคาจะวกกลับลงมาเพราะฉะนั้นให้รอเซลลโซนนี้นะครับส่วนขาบายเนี่ย ต้องเป็นโซนที่ต่ําเลยนะตรงนี้นะครับโลเดิมเลยนะขาบายโอกาสจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเทรนด์เป็นขาลงกลัวว่าราคาจะหลุดโลลงไปถ้าไม่มีไพร์ชั่นนะครับแต่ถ้ามีไพร์ช t ั่นก็สามารถบายได้ที่โซน0.85 1.88ถึง0.85 3.18นะครับถ้าราคาวกลงมาก่อนเนี่ยแล้วมีไพร์ชชั o นเราจะบายกลับขึ้นมานะครับแต่เวลาทำกำไรเราไม่ต้องไม่ต้องถือยาวนะถือแค่3-500จุดก็พอ ถัดไปครับคือ GJ ครับ GJ ก็ขึ้นต่อครับตัวนี้แผนโคตรง่ายเลยย่อลงมาในโซนบายก็ค่อยบายนะฮมันไม่มีแพทอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเทรนมันขึ้นแรงมากๆถ้าย่อกลับลงมาโซนสีม่วงที่ผมตีไว้นะครับโซน1.80 4.76ถึง1.80 0.00นะครับแล้วมีไพร์ชั่นกับตัวโซนนี้มีแฮมเมอร์มีอะไรก็ตามโซนนี้เราสามารถบายกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้เื่ง่ายๆเลยเทรนมันชัดเจนครับ นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการวิเคราะห์แผนการเทรดนะครับทั้ง10คู่เงินนะครับมีทองคำด้วยนะใครที่ชอบเทรดตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็โฟกัสตัวนั้นได้ดีถ้าเข้าโซนเมื่อไหร่ก็รอสัญญาณนะครับสัญญาณมาแล้วค่อยเปิดออเดอร์นะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังงงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณนะครับสามารถไปดู EP ย้อนหลังได้นะครับผมได้อธิบายไว้หมดแล้วทั้งฟ레이นทั้งเดโมเจนนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างราคาครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้ Money Hero เรามีกลุ่มเทรดทองคำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้รับการอัปเดตแผนการเทรดแบบเรียลไทม์นะครับทุกๆครั้งที่มีสัญญาณนะทุกๆวันด้วยนะจาถึงสุกนะครับเราจะส่งสัญญาณส่งแผนแล้วก็วิเคราะห์ที่เรียลไทม์ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะไม่พลาดในจังหวะที่เราจะทำกำไรได้นะครับในสัปดาห์นั้นๆ ใครที่สนใจอยากจะเข้าแผนการเทรดทองคำแบบเร็วทามแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮ o นะครับก่อนจากกันไปครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการโอปป้าพาเทรดในครั้งหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ